มาพูดถึงฉากรับซีนดีกว่าเรื่องนี้มีฉากรับซีนหลายฉากใช่ครับก็ดูเดือดมากจูบจริงใช่ไหมพี่ใช่น้องมุกก่อนเลยถ้าสมมติให้คะแนน100คะแนนเนี่ยเต็ม100เนี่ยกับฉากรถซิมในหนังเรื่องนี้หนูให้กี่คะแนนกับการที่หนูเป็นคนแสดงเองที่ดูแล้วเนี่ยดูกันเนี่ย110ไปเลยค่ะเกิน110จ้ะพี่อันนี้หนูเหรอหนูค่ะเปรี้ยวหนูไม่แต่งหน้าหนูก็สวยนะขอบคุณค่ะจูบเนี่ยซีนแซ่บเด้อจูบจริงมั้ยล่ะแซ่บเวอร์มากไม่ใช้มุมกล้องบทไปเลยค่ะเนี่ยแหละหน้าหนูแบบว่าไรแบบธรรมชาติอ่ะหน้าสวยหนูให้เท่าไหร่นะ110ไปเลยค่ะได้ข่าวบอกว่าหนุ่มๆที่เข้าไปแสดงเลิฟซีนกับหนูเนี่ยคือเขาตัวแข็งตัวเกรงกันหมดนี่เป็นเพราะเกรงจนตัวแข็งเราไปแกล้งอะไรเขาหรือเปล่าไม่ได้แกล้งแต่เขาเกรงเขาบอกว่าแบบมุกพี่ตื่นเต้นมากเลยเขาพูดเนี่ยก่อนแบบตื่นเต้นมากบอกไม่ต้องตื่นเต้นพี่เอาแบบเต็มที่เลยนะเทคเดียวผ่านเพราะมันต้องหลายมุมใช่ใช่ต้องย้ายกล้องหลายผู้ชายอายอะคนเยอะๆกี่คนเราเลิฟซีนในเรื่องนี้กี่คนทั้งหมดไม่อาย6 7 7 คนแล้วเวลาเราก่อนจะเลิฟซีนต้องคุยอะไรกันก่อนไหมเวลาจะเข้าแปรงฟันไหมแปรงฟันแปรงฟันค่ะแล้วก็ให้สเปรย์ให้พี่ให้หนุ่มๆเขาฉีดด้วยหนุ่มๆต้องขอเข้ามาก่อนไหมไม่เพราะเป็นการให้เกียรติผมเห็นนี่ไม่ได้หนูขอเข้ามาเขาขอโทษต้องขอโทษส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะขอโทษกันนะนี่มันเป็นการแสดงขอเคล็ดลับหน่อยว่าเวลาเลิฟซีนแล้วไม่ให้เขินกันเราต้องจินตนาการว่าอะไรอยู่เราถึงจะไม่เขินมันอินไปตามบทอะค่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเขินถ้าเป็นชีวิตจริงหนูคงไม่กล้าก่อนเอ๊ะถ้าเขาจูบกันแล้วจะไปคิดเรื่องรถชนหรอรถจะชนกันอยู่แล้วขับรถดีๆมันก็ไม่ได้มันก็ต้องอินไปตามบทว่าฉันกำลังพีกายให้ผู้ชายคนนึงอะไรเงี้ยไหนลองทำซิทำไม่ได้เป็นคนขี้เขินคุณนี่นะเป็นคนขี้เขินเป็นคนหน้าด้านในเรื่องอื่นๆแต่ว่าแต่เรื่องนี้เขินมาต้องนีนบ้างดีกว่าเห็นบอกว่าในเรื่องนี้ก็ต้องใช้สกิลในการยั่วเหมือนกันถึงขนาดว่าต้องไปฝึกซ้อมตัวเองที่หน้ากระจกอย่างเงี้ยมีวิธีการเตรียมตัวแบบนั้นเลยไม่นะคะนี่ไม่ได้ซ้อมที่หน้ากระจกแต่ว่าก็ยั่วแบบคือยั่วแบบแอบๆอะค่ะใช่ยั่วแบบอินโนเซนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือแม่เด็กสาวใช่ใช่เพราะเราก็จะยั่วผู้ชายที่แบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยที่เขาแบบชอบเด็กสาวๆอ้ออะไรเงี้ยเด็กดูใสดูแบบรูดซับเขาว่าอย่างนั้นถูกต้องค่ะ